สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เข้าสู่ช่วงของ Digital Marketing Insight นะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะมาคุยในวันนี้นะคะก็เป็นการเลือก Objective ของแคมเปญโฆษณาฝั่ง Facebook ค่ะว่าเราควรจะเลือกยังไงดีอย่างเนี้ยค่ะพี่ก็อยากฟังเหมือนกันวันนี้แอนพูดนะเพราะว่ไดา้ค่ะนานแล้วพี่ดู Objective มันเหมือนเขาเปลี่ยนไปแล้วถ้าใครเคยทำสมัยก่อนนะตอนนี้เหมือน Objective เขาจัดเรียงใหม่บางทีพี่ก็งงเหมือนกันว่าควรจะเลือก Objective ไหนดีอันนี้หลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับตัวโฆษณารูปแบบของ Facebook นะคะแต่ว่าการเลือก Objective ให้ตรงกับวัตถุประสงค์อย่างนี้มันก็ส่งผลกับperformance ของแคมเปญโฆษณาเราด้วยอะค่ะงั้นต้องตั้งคำถามกับแอนอย่างนี้ว่ามัน Objective มันคืออะไรก่อนความหมายคือทำไม Facebook เวลาจะยิงแอดมันต้องเลือก Objective อ่ะใช่ค่ะ Objective เหมือนเป็นการตั้งเป้าหมายของเราก่อนค่ะว่าความต้องการของเราเป็นประมาณไหนอย่างเช่นต้องการยอดอินบ็อกซ์คนทักเข้าหาเพจอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าต้องการให้มีส่วนร่วมกับเพจเป็นการคอมเมนต์ไลค์แชร์อย่างเงี้ยค่ะให้คนเห็นโฆษณาเยอะๆหรือเปล่าหรือว่าอยากให้คนไปที่เว็บไซต์อย่างเงี้ยพอเรารู้ตรงนี้แล้วเราค่อยไปจัดวางตัวออบเจกตีฟของ Facebook อ๋อความหมายที่แอนกำลังจะบอกคือแต่ละออบเจกตีฟมันก็เหมือนกับโฆษณามันก็คนละแบบกันอะไรแบบนั้นหรอใช่ๆค่ะแล้วก็การนำส่งมันก็อาจจะแตกต่างกันอ๋องั้นถ้าใครต้องการอินบ็อกซ์ก็ต้องรู้ว่าเลือกแบบไหนคือต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรใช่ไหมใครต้องการส่งคนไปเว็บไซต์ต้องรู้ก่อนต้องตั้งตรงนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อจะเข้าไปใน Facebook ไปเลือกให้มันถูกใช่ไหมนั่นคือคำว่า objective ใช่ค่ะก็เป็นเหมือนวัตถุประสงค์ของการทำโฆษณาเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะจะได้เห็นภาพแอนลองชี้ของจริงเลยสิว่ามันเป็นยังไงพี่ก็คิดว่าไอ้ objective ของ Facebook เป็นสิ่งที่สำคัญนะบางคนพี่พูดแล้วเหมือนเป็นเรื่องไม่จริงนะพี่เคยเห็นบางคนเลือกผิด objective นะเขาอยากได้อะไรบางอย่างแต่เขาไม่เลือกแบบนั้นอาจจะไม่ค่อยถึงกับเข้าใจมากงั้น Facebook พอเข้าใจผิดก็เลยส่งไปอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะบางทีเราอยากให้คนทักอินบ็อกซ์แต่ว่าไปเลือกเป็น engage อย่างเนี้ยมันก็จะไม่ได้ยอดอินบ็อกซ์แต่จะได้คนกดไลค์กดแชร์แทนอันนี้หน้าจอขึ้นไหมคะขึ้นแล้วเห็นแล้วครับอันนี้คือตัวจัดการโฆษณาถูกไหมใช่ค่ะนี้เป็นตัวจัดการโฆษณา Facebook เวลาที่เราจะสร้างแคมเปญนะคะเราก็มา create ที่ตรงนี้นะคะอย่างเงี้ยสมมติว่าพี่จะเริ่มอยากจะยิงแอดบน Facebook พี่ต้องไปกดไอ้ปุ่มสีเขียวตะกี้เนี่ยแต่แอนกำลังจะบอกว่าก่อนที่พี่จะกดเนี่ยพี่ต้องรู้ก่อนด้วยว่าต้องการอะไรคำว่า objective ถูกไหมใช่ค่ะอย่างนี้นะคะพอเรากดแล้วเขาก็จะนี่ค่ะหน้าแรกเลยมันจะเป็นเรื่องของ objective ว่าเราอยากได้แบบไหนอย่างเมนูแรกอย่างนี้เป็น awareness ตัวนี้เขาก็จะเน้นอย่างด้านข้างอันนี้ค่ะเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าตัว awareness นี้จะส่งคนไปหาคนที่สร้างการจดจำให้กับแบรนด์ของเราอย่างนี้เน้นการเข้าถึงคนดูวิดีโอแล้วก็เป็นการสร้างแบรนด์ awareness แสดงว่าไอ้ objective มันคืออะไรอ่ะคือ awareness ตรงนี้เหรอเรียกว่า objective ใช่ค่ะอันนี้จะเป็น awareness traffic อะไรตรงนี้เรียกว่า objective ใช่ค่ะฝั่งนี้จะเป็น objective ของ Facebookawareness ภาษาไทยอะไรนะการมีการรับรู้ป่ะแต่กำลังบอกว่าเลือกการรับรู้แบรนด์ awareness เนี่ยแล้วข้างในมันถึงจะเป็นไอ้รูปแบบโฆษณาที่จะใช้ถูกไหมไอ้ตัวข้างล่างแอนเชียใช่ค่ะเหมือนกับบางทีถ้าเราอยากโปรโมทแบรนด์สินค้าตัวใหม่แล้วอยากส่งไปให้เข้าถึงกลุ่มคนเยอะๆหรือว่าเป็นแคมเปญของโปรโมชั่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอาจจะเลือกเป็นตัว awareness นี้ก็ได้awareness มาจากการรับรู้ก็แสดงว่าเราเน้นให้คนรับรู้ยังไม่ถึงกับต้องซื้อของเราแต่เหมือนกับให้คนเห็นเราเยอะๆนั่นคือ awareness ความต้องการของเราใช่ค่ะโอเคแล้วก็อย่างในหัวข้อถัดมานะคะก็เป็นตัวของ traffic อันนี้นะคะเป็นการเข้าชมเว็บไซต์เหมือนอย่างข้างๆอะค่ะเขาก็จะมีบอกว่าอันนี้มันจะได้ในส่วนของการคลิกลิงก์โฆษณาการเปิดหน้า landing page ของเราอย่างเนี้ยค่ะทราฟฟิกก็คื
ทราฟฟิกภาษาไทยมันคือจำนวนผู้เข้าชมก็คือถ้าเราต้องการให้คนดูโฆษณาเราแล้วไปที่เว็บไซต์ก็เลือกตัวนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วแอนบอกต่อว่าพอเลือกตัวนี้แล้วเนี่ยจริงๆข้างในไส้ในของทราฟฟิกเนี่ยก็มีให้คนคลิกที่ลิงก์ใช่ไหมให้คนไปที่อะไรนะแลนดิ้งเพจวิวใช่ไหมอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็ไปเลือกต่อได้ถ้าพี่ไม่มีเว็บไซต์แอนสมมติพี่ขายของใน Shopee Lazada เลือกตัวไหนเลือกตัวนี้ได้ไหมเลือกได้ค่ะก็เป็นทราฟฟิกแต่ว่าเราก็ถ้า objective นี้อาจจะแนะนำให้เป็น landing page view ก็คือสมมติพี่ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองพี่ขายของใน Shopee Lazada พี่ต้องการโปรโมตใน Facebook แล้วส่งไปที่ร้านใน Shopee Lazada ก็เลือกทราฟฟิกตัวนี้แหละถูกไหมใช่ใช่ค่ะอ๋อก็คือร้านใน Shopee Lazada ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์อย่างหนึ่งก็ส่งคนไปที่ร้านของเราใน Shopee Lazada แต่ถ้าตัวมันตรงไปตรงมาก็คือส่งคนไปเว็บไซต์ถ้าเรามีเว็บไซต์ก็ส่งไปเว็บไซต์งั้นใครต้องการแบบนี้ก็ต้องเลือกทราฟฟิกหรือจำนวนผู้เข้าชมใช่ค่ะโอเคแล้วก็ตัวถัดมานะคะก็เป็น objective ที่เป็น engagement อันนี้ก็ถ้าใครที่อยากได้คนกดไลค์คอมเมนต์แชร์โพสต์เราเยอะๆอย่างเนี้ยค่ะก็เลือก objective นี้ได้ objective นี้จะรวมไปถึงการทักแชท inbox ด้วยนะคะถ้าใครอยากได้คนทักแชทเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าหรือบริการของเราอย่างเนี้ยเราก็เลือกเป็นอันนี้ได้รวมไปถึงเพจไลค์ถ้าใครที่เพิ่งสร้างเพจขึ้นมาใหม่ๆอย่างเนี้ยแล้วต้องการยอดไลค์ในเพจ Facebook อะค่ะ objective นี้ก็สามารถเลือกใช้ได้ก็ดูเหมือนตัวนี้น่าจะเป็นตัวยอดนิยมสุดป่ะถ้าอย่างนั้นใช่ค่ะส่วนใหญ่ภาษาไทยเรียกการมีส่วนร่วมถูกไหมใช่ค่ะแอนกำลังจะบอกว่าถ้าobjective วัตถุประสงค์มันคือการมีส่วนร่วมข้างในของมันที่สามารถทำได้หนึ่งแน่นอนก็คือการมีส่วนร่วมไลค์แชร์คอมเมนต์ถ้าต้องการให้โพสต์มีคอมเมนต์ไลค์แชร์เยอะๆและยังทำแบบอินบ็อกซ์ได้ด้วยถ้าเน้นการให้คนส่งข้อความมาที่กล่องข้อความก็เลือกตัวนี้แหละต้องการเพิ่มยอดไลค์ให้เพจก็เลือกตรงนี้แหละถูกไหมใช่อยากให้คนดูวิดีโอเรานานๆอย่างนี้ก็เลือกเป็นอันนี้เหมือนกันโอเคโอเคแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวยอดนิยมสุดเพราะมันเหมือนกับมันศูนย์รวมของหลายอย่างเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะโอเคแล้วก็เป็นตัวของ lead มันจะมีอีกรูปแบบนึงก็คือเป็นการสร้าง conversionแล้วก็มีการถ้าเราต้องการข้อมูลผ่านการกรอกฟอร์มบนหน้า Facebook อย่างเนี้ยค่ะเราก็จะเลือกเป็นตัวนี้เหมือนกันFacebook มี objective เยอะนะพี่จำภาษาไทยตัวนี้ไม่ได้แล้วข้อมูลลูกค้าหรือไงเนี่ยภาษาไทยของคำว่าลีดข้อมูลลูกค้าใช่ไหมเป็นข้อมูลลูกค้าอันนี้ก็คือถ้าเราต้องการเก็บข้อมูลลูกค้านะคะซึ่งเป็นการกรอกฟอร์มหรือว่าการเก็บข้อมูลการติดต่อวัด conversion อย่างที่เราเคยทำในฝั่ง Google เขาก็จะมีการวัด conversion เหมือนกันเนาะตัว Facebook อ่ะก็มีเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือคล้ายๆกับ traffic เลยค่ะถ้าเป็นตัววัด conversion ก็คือส่งคนไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ไปวัดต่อว่าลูกค้ามีการกดปุ่ม line ปุ่มโทรปุ่มติดต่อปุ่ม submit อะไรอย่างนี้ด้วยก็ทำในตัวนี้เหมือนกันแต่หลักๆของมันคือถ้าต้องการข้อมูลลูกค้าเช่นชื่อเบอร์โทรอีเมลก็ทำตัวนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าพี่เคยเห็นคือเหมือนมันมีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฟอร์มปะเป็นฟอร์มให้กรอกเลยปะไอโฆษณาแบบนี้ใช่ใช่ค่ะเป็นกรอกฟอร์มผ่านหน้า Facebook เลยถ้าเวลาที่เราคลิกโฆษณาเขาก็จะเด้งขึ้นมามันบางทีเป็นกรอกออโต้ให้เราเลยก็มีนะคะถ้าเราใส่ข้อมูลเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยเขาก็จะดึงเบอร์โทรอีเมลมาด้วยคือทำในหน้า Facebook เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีเว็บไซต์ที่จะเป็นกรอกฟอร์มก็ได้เราแค่เซตโฆษณาแล้วมันก็มีฟอร์มใน Facebook ให้ใช้เลยอย่างนั้นใช่ไหมฟอร์มใช่ค่ะอ๋อธุรกิจอะไรที่ส่วนใหญ่จะทำไอ้ lead ตัวเนี้ยที่ทำ lead อันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับอสังหาอย่างเนี้ยค่ะเป็นธุรกิจที่ต้องการเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วส่งให้กับเซลล์เขาไปติดต่อหาลูกค้าอีกทีหนึ่งจะเป็นธุรกิจอสังหาโครงการบ้านคอนโดประกันอะไรอย่างนี้หรอใช่ใช่ค่ะหาผู้เขาเรียกภาษาเขาเรียกอะไรภาษาไทยหาผู้มุ่งหวังเหรอไม่ใช่สิหาลีดหาลูกค้าลูกค้าสนใจบ้านคลิกเข้ามาแล้วก็กรอกชื่อเบอร์โทรให้โทรกลับอะไรอย่างนี้แล้ว
แล้วข้อมูลนี้มันจะไปอยู่ในไหนอะ Facebook จะส่งมาให้เราเหรอข้อมูลนี้จะไปอยู่ที่หลังบ้านเว็บไซต์เราต้องไปดาวน์โหลดโทษทีค่ะอันนี้มันจะไปที่หลังบ้านแฟนเพจเราจะต้องไปดาวน์โหลดออกมาอีกทีหนึ่งคือ Facebook เขาจะเก็บรวบรวมตรงนั้นอ๋อข้อมูลที่ลูกค้ากรอกไปเนี่ยก็ต้องไปที่หลังบ้านเพื่อจะดาวน์โหลดออกมาจะมีข้อมูลแล้วเราเข้าไปติดต่อกันใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะได้เบอร์โทรชื่ออีเมลอย่างเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นออบเจกตีฟที่แบบว่าคนนิยมใช้แล้วก็แบบใช้กันส่วนใหญ่ก็มีเติมข้างล่างพอมาคุยกับแอนอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเราก็ต้องมาเข้าใจไอ้ออบเจกตีฟที่ Facebook เขาออกแบบมาก่อนเนอะเพราะงั้นมันเลือกไม่ถูกอ่ะถ้าไม่มาคุยอย่างนี้บางทีเราก็เลือกไม่ถูกว่าควรจะเลือกอันไหนถูกปะใช่ใช่ค่ะอืมเราต้องรู้แบบการใช้งานแล้วก็การทำงานของมันด้วยงั้นก็ประเด็นของวันนี้ก็คือแอนกำลังจะบอกว่าถ้าคนที่ทำโฆษณาบน Facebook ก่อนที่จะเริ่มยิงแอดว่าง่ายๆก็ต้องเข้าใจก่อนว่าต้องการอะไรหรือจะเรียกว่า objective ก็ได้ตามที่ Facebook เขาออกแบบมาพอตรงนั้นเราค่อยไปเรียนรู้ว่าเราควรจะเลือก objective ไหนแต่เราค่อยไปดูว่ารูปแบบโฆษณาไหนที่จะเป็นที่ตัวที่เหมาะสมถูกไหมใช่ใช่ค่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญถ้าพ่ายอย่างนั้นช่วงอัปเดต insight วันนี้ก็มีเป็นหัวข้อobjective ของ Facebook ประมาณนี้ก็ลองนำไปปรับใช้กับแคมเปญของทุกท่านดูนะคะว่าต้องการผลลัพธ์แบบไหนแล้วก็เลือก objective ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ค่ะหวังว่าคลิปช่วงนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะ